การเจราจาของคู่พิพาทเนี่ยคะอาจจะเป็นไปได้ดวยความยากลำบากเนื่องจากอารมณ์ของคู่พิพาททั้งสองฝ่ายนะคะอาจจะมีอารมณ์คุณเครื่องโกรธกันอยู่นะคะความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันการสื่อสารที่มีปัญหาซึ่งกันและกันนะคะจึงอาจแก้ไขด้วยการมีบุคคลที่3เข้ามาช่วยในการเจราจาซึ่งบุคคลที่3เนี่ยเราเรียกว่าผู้ไกลเกลี่ย หรือผู้ประนีประนอมนั่นเองนะคะก็จะมีหน้าที่ในการช่วยเหลือการเจรจานั่นเองเราก็จะเรียกวิธีการนี้ว่าการไก่เกลียนะคะการไก่เกลียเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับการมีบุคคลที่3ซึ่งเป็นอิสระเป็นกลางนะคะโดยบุคคลดังกล่าวเนี่ยไม่มีอำนาจในการชี้ขาดตัดสินข้อพิาพาทนะคะ เพียงแต่ช่วยเหลือให้คู่พิพาทเนี่ยสามารถบรรลุข้อตกลงและระงับข้อพิพาทได้นั่นเองจะว่าจะเรียกได้ว่าเป็นกรรมการก็ก็เรียกได้อะค่ะ <c oughs> ก็จะเรียกว่ากรรมการก็ได้ค่ะกรรมการในการระงับข้อพิพาทของคู่พิพาททั้งสองฝ่ายนั่นเองนะคะผู้ไกลเกลี่ยเนี่ยจึงหมายถึงบุคคลที่สที่ทําหน้าที่ให้ความสะดวก ในการติดต่อสื่อสารระหว่างคู่พิพาทน,นะคะเพื่อช่วยคู่พิพาทเนี่ยตกลงกันได้ผู้ไกลเกลี่ยเนี่ยจะเป็นใครก็ได้อาจจะเป็นบุคคลที่คู่พิพาททั้งสองฝ่ายเนี่ยให้ความเคารพเชื่อถือจะเป็นพระจะเป็นครูก็ได้เช่นกันนะคะลักษณะสำคัญเนี่ยของการไกลเกลี่ยเนี่ย คือผู้พิพาททั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องตกลงสมัครใจกันเพื่อที่จะระงับข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ยนะคะเป็นการเจราจาอย่างหนึ่งนะคะแต่มีบุคคลที่3เข้ามาช่วยเหลือในการเจราจาให้ความสะดวกช่วยทั้งสองฝ่ายเนี่ยอารมณ์เย็นนะคะผู้ไกลเกลียก่ยเนี่ยจะไม่มีอำนาจในการชี้ขาดข้อพิพาทนะคะการดำเนินการเป็นความลับนะคะ การไกลเกลี่ยเนี่ยก็จะมีข้อดีดังต่อไปนี้นะคะข้อดีของการไกลเกลี่ยก็คือทําให้การเจราจาเนี่ยง่ายขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างคู่พิพาทไม่เสียไปนะคะรวดเร็วประหยัดและเป็นความลับนะคะส่วนข้อเสียของการไกลเกลี่ยเนี่ยคือการเจราจาต่างๆอาจจะมีบุคคลที่3 คือผู้ไกลเกลียเนี่ยเข้ามาดําเนินการอย่างที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างไปก็คือในบางกรณีเนี่ยคู่พิพาทก็ไม่ได้อยากให้บุคคลอื่นเข้ามาล่วงรู้ว่าเราทะเลาะกับใครเรื่องอะไรหรือเราจะมีการตกลงในการระงับข้อพิพาทอย่างไรอาจจะเป็นความลับทางธุรกิจก็ได้นะคะอาจเกิดเป็นข้อพิพาทขึ้นมาใหม่เนื่องจากเมื่อมีการไกลเกลี่ยสําเร็จแล้วเนี่ย ทั้งสองฝ่ายก็จะต้องทำสัญญาประนีประนอมยอมความขึ้นซึ่งจะเหมือนกับการเจราจาเลยค่ะและเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมนี้อีกฝ่ายก็สามารถนำสัญญานี้ขึ้นฟ้องร้องต่อศาลได้นะคะหรือจะนํามาไกลเกลี่ยหรือจะนําไปนุญ,ญาโตตุลาการก็ได้นะคะถ้าทั้ง2ฝ่ายทั้งถ้าคุายพาทั้งสองฝ่ายสมัครใจนะคะ ซึ่งการไกลเกลี่ยเนี่ยก็จะแบ่งเป็นการไกลเกลี่ยนอกศาลและการไกลเกลี่ยในศาลเฮ้ค hey, ค่ะการไกลเกลี่ยนอกศาลเนี่ยก็คือการไกลเกลี่ยข้อพิพาทก่อนมีการฟ้องร้องคดีต่อศาลหรือแม้จะมีการฟ้องร้องคดีต่อศาลไปแล้วคู่พิพาทก็สามารถตกลงกันและขอไปดำเนินการไกลเกลี่ยกันเองโดยไม่ดำเนินการผ่านทงางศาลก็สามารถกระทำได้เช่นกันนะคะ การไกล่เกลี่ยนอกศาลเนี่ยก็จะทําตามหลักกฎหมายทั่วไปนะคะก็คือคดีแพง่งถ้าคู่พิพาททั้งสองฝ่ายเนี่ยสมัครใจที่จะระงับข้อพิพาทก็สามารถตกลงใจกันได้เลยส่วนข้อพิพาทในทางคดีอาญานเนี่ยก็จะสามารถกระทําได้แต่จะทำได้เฉพาะเฉพาะกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นกฎหมายความผิดอันยอมความได้เท่านั้นนะคะ การไกลเกลี่ยนอกศาลเนี่ยก็จะมีหน่วยงานต่างๆนะคะคอยให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวกซึ่งคู่พิพาทเนี่ยอาจจะตกลงกันให้มีการไกลเกลี่ยผ่านทางหน่วยงานต่างๆก็สามารถจะตกลงกันได้เช่นกันนะคะอย่างเช่นการไกลเกลี่ยภายใต้ใตกระทรวงยุติธรรมนะคะก็จะเป็นการไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยพศ2562นะคะ ก็จะกำหนดให้มีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพน,นะคะมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการไกลเกลี่ยข้อพิพาทโดยศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนซึ่งเกิดจากการรวมตัวของประชาชนนั่นเองนะคะ 2. เนี่ยการไกลเกลี่ยภายใต้สำนักงานอายการสูงสุดนะคะตามระเบียบสำนักงานอายการสูงสุดซึ่งอย่างที่นักศึกษาทราบนะคะพนักงานอายการเนี่ย ที่เราเรียกกันว่าทนายแผ่นดินนะคะมีหน้าที่ฟ้องร้องผู้กระทำความผิดทางอาญาหรืออาจจะเป็นทนายแก้ต่างให้กับหน่วยงานราชการต่างๆนะคะแต่อีกภาระหน้าที่หนึ่งของพนักงานอายการซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญอีกประการนึงนะคะก็คือให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชนนะคะโดยมีสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชน ะะช่วยเหลือให้คำปรึกษาจัดทำนิติกรรมสัญญาให้ความช่วยเหลือในการประนีประนอมข้อพิพาทน,นะคะซึ่งคู่กรณีเนี่ยอาจประสงค์ให้มีการไก่เกลี่ยภายใต้ความช่วยเหลือของอายการก็สามารถกระทำได้การไก่เกลี่ยต่อไปเนี่ยนะคะก็คือการไก่เกลี่ยภายใต้กระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นะคะ พศ2457นะคะข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาษของคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะพศ2530นะคะหรือระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะคะฉบับที่7พศ2550นะคะซึ่งการไกลเกลี่ยในสารเนี่ย เมื่อการไกลเกลี่ยนอกศาลเนี่ยที่อาจารย์บรรยายก็จบไปแล้วนะคะต่อมาจะเป็นการไกลเกลี่ยในศาลนะคะคือการไกลเกลี่ยข้อพิพาทที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลนั่นเองโดยศาลเนี่ยจะเป็นผู้ดําเนินการให้นะคะอาจจะมีศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทประจําศาลทั่วประเทศนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อการไกลเกลี่ยในศาลสําเร็จแล้วเนี่ยค้่พิพาทจะตกลงถอนฟ้องนะคะหรือ จะทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันและศาลเนี่ย้พิภากษาเนี่ยก็จะพิภากษาตามยอมนั่นเองนะคะผลของการไกลเกลี่ยนะคะถ้าหากเป็นกรณีการไกลเกลี่ยนอกศาลสําเร็จนะคะก็จะมีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันขึ้นนะคะซึ่งจะทําให้ข้อพิพาทเดิมเนี่ยระง,งับไปนะคะแต่ถ้าคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมดังกล่าวนะคะ ก็จะเกิดเป็นข้อพิพาทใหม่ขึ้นนั่นเองนะคะคุยพาทอีกฝ่ายก็สามารถดำสัญญาประนีประนอมยอมความเนี่ยไปฟ้องร้องคดีต่อศาลต่อไปได้นั่นเองนะคะการไกลเกลี่ยในศาลนะคะซึ่งเมื่อมีการไกลเกลี่ยในศาลสําเร็จแล้วเนี่ยก็จะเกิดการทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันขึ้นเช่นเดียวกับการไกลเกลี่ยนอกศาลเลยนะคะข้อพิพาทเดิมเนี่ยก็จะงาง,งับไปนะคะศาลพิพากษา ตามสัญญาประนีประนอมนั้นนะคะแต่ถ้าผู้พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมดังกล่าวนะคะก็สามารถบังคับตามคำพิพากษาได้เลยไม่จำเป็นต้องฟ้องร้องกันใหม่นั่นเองนะคะ